มาสืบต่อมาเห็นการสร้างตัวแทนฐานข้อมูลเนาะก็คือเป็น entity เนาะเป็น entity เป็น class ของฐานข้อมูลเนาะซึ่งว่าเราก็จะมาเข้าอยู่ในที่นี่เนาะก็เป็นเราเป็นโมเดลอันที่ว่าหนึ่งก็เราเป็นโมเดลเนาะจะเขียนแบบนี้เนาะซึ่งว่าจะเขียนอยู่ในตัวไฟล์ที่เป็น API นี้ตัวอยู่ในโฟลเดอร์ที่เป็น API นี่เนาะเราก็มาเขียนตัวนี้ใส่เนาะตัวโมเดลตัวนี้เราจะเขียนใส่นี่คือเราได้วางใส่บางอย่างนี้แล้วเนาะโอเคคอยจะรูปทิมบัตนี่เพอร์เซนนี่คอยจะบอกเอาเนาะเพอร์เซนคอยจะบอกเอาคอยจะเอาเพอร์เซนออกตัวเก่าเขียนเนาะเพอร์เซนบอกเอา user บอกเอาเนาะ user บอกเอาเขียนใหม่เนาะ wallet ก็เขียนเนาะ wallet จงไว้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 วันนี้มาสร้างอีกตัวนึงอีกเพราะว่าตามผังของฐานของมนุษย์ครับอย่างอยู่ไฟล์ตัวนี้มันเขียนว่าประกอบมันจะมี user wallet receive invoice expenditure invoice เนาะก็คือ invoice ในการจ่าย invoice ในการรับเนาะ user ประกอบมีอย่างใดเนาะซึ่งเขาเขียนมา4ตัวนี้ก็คือหมายความต้องมี4ไฟล์คืออยู่ที่มี wallet แล้วเนาะก็จะใส่ตัวนึงอีกก็คือมีอย่าง user กับ ts เนาะเติมอีก e นะ expenditure invoice เนาะเขียนสินะ e invoice เนาะใส่ ts เนาะโอเคแล้วก็ receive r invoice เนาะ ts โอเคแล้ววันนี้เราจะเข้ามาตัวละบั้นเนาะคือมันเขียนใช่ไหมเขาเขียนในวันนี้ user มันจะประกอบด้วยใน username email phone number password เอาไป user ก่อนเขาจะตีเนาะก็คือตามสูตรก็คือจะมีอย่างจะมี entity เนาะ entity ของมันเนาะทีนี้มันต้องมี interface แล้วก็ class เนาะ interface เนาะซึ่งมันอยู่ที่นี่เขาจะให้มันออกนอกได้เขาต้องเขียน export เนาะ interface เนาะ use เขียนใส่ i เนาะ interface มันจะเป็นอยู่ใน i user เนาะ user นะมานี่เนาะมันมีอย่างใด user name email phone number password เนาะบ่ให้เขียนให้เขียนติดกันบ่เด้อ user name นะเป็นประเภท string นะ password string อย่างอีก emailstring อย่างอีก phone number เป็น string ออกเป็น number ซะนะโอเคแล้วหลังจากนั้นมามีอย่างบันนี้เราก็ต้องมีอย่างมี class ให้มันก็ซะเป็นเนาะจะมี class ให้มันอันนี้เราจะเห็นตามขั้นตอนก็จะเนาะก็มี class ให้มันมีอย่างก็คือ export class นะมีอย่าง user นะแล้วมีอย่าง implement นะ implement อย่าง i user แล้วมันจะท่วงนะ implement i user แบบนะ i user user implement user นะมันจะมี property ตามนั้นฉะนั้นคือเขาก็ต้องเอาตัวนี้เข้ามาเติม copy ตัวนี้มาใส่เลยนะเขาก็ต้องได้อย่างอีก string เรียบร้อยแล้วconstructorแล้วเนาะสำหรับตัวนี้เนาะเป็นประเภทก็คือเนาะมันคือกันละเนาะตัวอื่นเด้บัดนี้ตัวอื่นมีอย่าง wallet เนาะ wallet จะมีอย่างใดเนาะ wallet ก็จะมีไปที่ wallet user owner total balance เนาะ total spend total receive เนาะถ้า copy ใช้สูตรคือกันนี้เนาะใช้สูตรคือกันนี้ wallet มา iWallet นะ iWallet นะอย่างแรก username owner นะ total balance total spend total receive นะ
username owner dot total balance dot total receive total spin total spin แล้วนะตัว total spin total receive นะนะเขาก็เขียนใส่อยู่นี่เนาะ total balance เขาก็เขียนเป็น number เนาะเป็น string ไปอยู่แล้ววันนี้มัน property เนาะก็คือมีองค์ประกอบบวกกันนะก็มี copy ลงมานี่นะนี่น้อยละเพื่อกันไม่ให้มีปัญหาแต่ละตัวที่ว่าคอยสั่งอยู่คลาสเนาะต้องใส่ค่ามันก่อนคือ number เป็นตัวเลข0เนาะ0เนาะ0เนาะโอเคเซฟ user ดิ string กับนะ string เท่านี้นะนะตัวกราฟ0เนาะเซฟเนาะตัวต่อมามีอย่าง invoice receive invoice receive invoice มีอย่างก็คือมันจะมีอย่างนี่ wallet owner เดี๋ยวไปเบิ่งอยู่ไฟล์นี่ก็ copy ไปเลย receive wallet spin เขากำลังเห็นนี่ receive ละก็ตัว receive ไปตัวนี้ export interface มีอย่าง receiveinvoice นะ export class implement class อันต้องเป็น i นะลืมไปต้องเป็น i พร้อมเป็น interface เขาเขียนว่า interface ต้องมี i ทางหน้า receive invoice นะ implement i receive invoice นะทำมานี่เราใส่ตัวนี้เข้าไปนะ string นะ string นะ time กับ string กันนะ string gender string string นี่เหลือตัวหนึ่งลืมไปไม่ยังต้องมียังต้องมีรหัสเลข invoice ว่าจะเป็นเนาะก็คือมียังมันต้องมี invoice idinvoice มันก็ต้องมี receive invoice มันก็ต้องมีอย่างมีต้องมี invoice id เนาะมันต้องมี id เนาะต้องมีเลข id ของมัน id เนาะก็เป็น number ซะเนาะลืมตัวนี้โอเคครับ copy เปิดว่าแพทซ์อยู่รูปนี้ constructor เรียบร้อยแล้วเขาก็จะมาเฮ็ดตัวต่อไปก็คือมีหลังจากมี receive แล้วก็ต้องมีฮะมี expenditure ก็คือคอยก็มีแต่เปลี่ยนที่ซื้อนะเปลี่ยนเสื้อคือการมองมันคือการซื้อ expenditure นะ invoice sender ก็เป็น invoice receiver เป็นว่า receiver นะแล้วคอยก็ copy ตัวนี้เข้ามานี่นะครับนะexpenditure นะ expenditure invoice มันบ่คือกันเนาะเฮาก็ต้องได้ copy มามันคือกันหมดบางอย่างที่เฮา copy มาตัวนี้มันเปลี่ยนแต่ตัวนี้ตัวเดียวเนาะเซฟไปตัวนี้ธรรมดาเฮาจะเฮ็ดเป็นตัวน้อยหมดเนาะเพื่อให้รู้เลยว่ามันเป็น property หลักการก็คือเฮาจะเฮ็ดตัวที่เป็น property นี่เป็นตัวน้อยแต่ว่าซื้อ class ต่างๆที่เฮ็ดเป็นตัวใหญ่เนาะเพื่อแยกมันถือไอจะ copy ไปแล้วก็แล้วนี่เนาะ string เขาก็ใส่ค่าโอ้ล้มเขาก็ใส่ค่าให้มันค่ามัน number นี่เท่ากับมันเบอร์ถ่ายคือเป็นนั่นนะบะเป็นสตริงละเป็นสตริงเป็นตัวหนังสือเอาละมันจะบอยากนะ
แล้วอุ๊ปส์แล้วเรียบร้อยตัวนี้คือกันตัวนี้ก็ต้องได้เป็นตัวน้อยตัวไอเนาะตัวนี้ก็ต้องเป็น string นะไอ d นะ copy มาใส่นี่แล้วค่อยกระใส่ค่าให้มันเลยมาใส่ค่าให้มันเลยโอเคเดี๋ยวค่อยไปแก้ใส่ format document เอาเนาะเมนโอเคเรียบร้อยเนาะซึ่งว่าเฮาเฮ็ดมาคือเดี๋ยวนี้เนาะเฮาก็จะมา export แล้วเฮาก็จะมา import เข้ามาหาตัวใดตัว apps นะที่เฮาเฮ็ดไปบางอย่างเนาะก็จะมี import เข้ามาในนี้หมดบ่เนาะว่าเขาจะเอาเข้ามา router เนาะตัวนี้ก็ได้เนาะคือเขาจะเอาเข้ามาเลยอยู่ในนี้เนาะหรือว่าเขาจะเฮ็ดเป็นอยู่ใน service ก็ได้เนาะแต่ว่าทีนี้เขาจะมาเฮ็ดแบบสั้นๆย่อๆให้ก็คือมัน import เข้ามาอยู่ในนี้มันเลยอยู่ router นี้เปียวเข้าอยู่ใน router พอบน router เป็นบนเฮ็ดเบียกของเขานะ import นะ from ยัง from ออกอีกบันหนึ่งเนาะ2จำแล้วออกคำโมเดล slash อย่างอีกเนาะเขาเข้าอินวอยนี่เนาะโอเคก็จะเอาเข้ามาเมิร์ดเนาะอินวอยอินวอยยูเซอร์วอลเล็ตเนาะก็จะเขียนใช่ว่าใช่ไหมถ้าเขาเขียนซีได้บนนี้นี่ก็ได้เนาะพอดเนาะหมายความว่าจะเข้ามาเมิร์ดเลยพวกคลาสพวกอย่างที่เราสั่งไว้ย้อนเนาะสำหรับเขาจะเห็นก็จะมีว่ามีอย่างมันจะมี user จะมี i user คือมี i user สัน i user พอไปเบิ่งคืนดู user นี้ i user เปลี่ยนคือบ่ออกมาโอเคแต่ว่าจะสั้นคอยก็ต้องใส่นี่เนาะวงปิกาเนาะ from เนาะมีอย่างแดเดี๋ยวก็อินพุตมาเลยตามหลักการถูกต้องก็คือเจ้าอยากเอาอย่างเข้าเจ้าอยากใส่อย่างจะต้องเอาเข้ามาเจ้าบ่ต้องเอาออกหมดเนาะจะเอาหมดปั๊บมันก็เปลือกเป็นมุ้ยเป็นละมันก็จะดึงคํามัดไฟล์มันก็จะดึงมาหมดเนาะ receive นี่เนาะแล้วก็คอมระบบโปรเซสเซอร์ของมันมันก็จะเฮ็ดเรียกได้ดีกว่าว่าง่ายซะเพราะอย่างเมมมันบ่นั่นเองถ้ามีทรัพยากรจํากัดเราก็ต้องได้คำนึงถึงตัวนี้ user นะ wallet from i wallet user ได้ยังไงลง copy มานี่นะ main อันยัง wallet นะแล้วเรียบร้อยหมายเข้ามาตัวนี้เขามาเก็บข้อมูลอย่างต่างๆเขาเก็บเมียนในรูปแบบก็คือเขามี entity เรียบร้อยแล้วเนาะมี entity ก็คือว่าเป็นโค้งทางนี้แล้วเนาะเขาเป็นอะไรแต่ละแป๊บก็จะดึง router นี่ขึ้นมาเนาะหมายเข้ามาเขามีโค้งทางแล้วเรียบร้อยเนาะหมายเข้ามามีโค้งทางไว้เรียบร้อยนี้คงทานไว้ตามตัวนี้เนาะสั้นวิธีเวลาเขาจะเอื้อนหาเนาะเขาก็จะประกาศหามันหาตัวแทนมันก่อนก็คือหาตัวนี้เนาะว่าสั้นไปเนาะคือมีอย่างคือสมมุติว่าเขาจะประกาศหา username user เนาะเขาเท่ากับว่าเป็นอย่างเป็น i user เนาะเท่ากับอย่างคือเอาเท่ากับ user ก็ได้เนาะ user เท่ากับ new user เนาะสองจำเนาะมี user มี walletนะมีอย่าง wallet เท่ากับ new wallet เห็นบ่มีอย่างมันก็ต้องมี invoice เนาะเป็นบ่มี invoice นะ
ทกับอย่าง invoice invoice receive invoice เท่ากับ new receive invoice นะ e invoice ต่อ expense นะเท่ากับ expenditure invoice เท่ากับ new expenditure invoice นะแล้วใหม่เข้ามาอันนี้เขาประกาศขึ้นแล้วนะสมมุติว่าเขาว่าโอเคเขามาสั่ง API ขึ้นเนาะนี่ API มันเป็นพวกนี้นี่เนาะโอเคขอจะรู้พวกนี้ทิมมัดทิมมัดทิมมัดแอป routing เนาะจะซีเนาะมานี่มันเออเรื่องละต้องมีนี่บอกประกาศตัวนั้นโอเคชื่อว่าคนเราคอยกันยังมาตั้งว่าจะเป็นเนาะคือเมียง create ในทั้งท่าน API นี่มันจะมีประกอบด้วยหลักๆเนาะ crude เนาะ crude เนาะ crude เนาะก็คือมันจะต้องมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันก็คือเมียง crude นี่มันย่อมาจาก create เนาะ read update เนาะ delete เนาะจะมี4อย่างอันนี้เนาะฉะนั้นคือแต่ละอย่างแต่4ตัวนี่คีย์ไลน์อย่างต่ำสุดต้องเริ่มตัว4อย่างนี้ว่าจะเป็นเนาะคือว่าอาจจะน้อยกว่านั้นขึ้นแล้วแต่บางครั้งก็คือว่ามันบ่ให้ delete มันให้อัปเดตได้มันให้อ่านได้แต่ว่าสั่งไม่บ่ได้ต้องสั่งด้วยวิธีอื่นเป็นไปได้นั่นเนาะฉะนั้นคือ create user ขอจะว่า user score มันก็ต้องมีหยังมีหยัง this dot app เป็น this dot app เนาะเขาจะว่าถึงอันนี้เขาจะว่าถึงอย่างของ user ก่อนเนาะเขาจะว่า app dot dot อย่างสมมุติว่าก่อยให้ตัวเดียวเนาะก็คือเป็น get เนาะ get นี่หมายความว่าจะเป็นเมนอย่างเมนอย่างเมนอย่างก็คือมีอย่าง get อย่างก็เป็น user เนาะ user แล้วตามด้วยอย่างแล้วตามด้วย id เนาะก็คือมีอย่างเขาจะใช้ว่าuser id เนาะก็คือเขาจะเขียนว่า user แล้วตามด้วยนี่ก็คือจะไม่เข้าหมายเท่ากับว่าเท่ากับว่าอย่าง get user details get user detail แล้วยังอีกบ่นี่นี่มันจะเท่ากับมันจะเป็นเมธอดใดก็คือหมายความว่ามันจะใส่ในรูปแบบใดว่าซั่นเนาะนั่นจะมีเกิดขึ้นว่าซั่นเป็นเนาะค่อยใส่นี่เนาะถ้าเอาจะเขียนนี่ก็ได้หรือว่าเขาจะเขียนนี่ลงมานี่ก็ได้เขียนลงมานี่เขาจะเขียนว่า routing นี่เนาะออกมานี่เขียนว่าฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะออกมาเข้านี่นี่แล้วแมนยังแมนยัง get user details นะ get user detail user detail มันจะองค์ประกอบเป็นอย่างก็คือมันมีrequest express request นี่ request แบบนี้ล่ะจะองค์ประกอบด้วยก็คือ request เนาะ request เนาะ respond เนาะ respond เนาะจะมีของสามแบบนี้เนาะแล้วก็เอาอย่าง this dot get user detail มันจะเข้ามาอยู่ในนี้เนาะแล้วตัวต่อไปเนาะก็คือจำเม็ดอีกวันหนึ่งโมจำเม็ดเนี่ยลงแถวรถนี่แล้วก็กดจำเม็ดอย่างอีกมีเก็ตแล้วเก็ตเป็นเก็ตแบบ user retail เก็ตแบบข้อมูลแบบนี้เนาะก็คือมันเป็นเมธอดเก็ตเฮาใช้เป็นตัวเพราะว่าสมมุติเฮาอยากได้เมธอด post เฮาอยากเปลี่ยนเป็น post ก็ได้บ่มีปัญหาเนาะสิใช้เป็น post เนาะเป็น post ก็ได้เนาะ post มีอย่างอีกบ่นี่มีอัปเดตเนาะอัปเดตอัปเดตนะมันจะมีอัปเดตเป็นอย่างอัปเดตเป็นเขาจะใช้โพสต์อีกบัดนึงเนาะโพสต์นี่หมายความว่าอย่างถ้าคอยมี ID เนาะแต่ในนอนแล้วคอยอยากให้มันแตกต่างประมาณถ้าเจ้ากดเก็ตที่ธรรมดานี่ได้เนาะถ้าว่าเป็นรูปแบบของโพสต์เนาะคือเดียวกันนี่แหละเนาะเพื่อนเดียวกันเลยทางในนี้ถ้าเป็นรูปแบบต่างหากเลยว่าจะเป็นคือเมียง userslash คือกันเนาะ ID นะเนี่ย this นะ dot อย่าง dot เอาก็เอิ้นว่าอย่าง update user details นะก็
ขบวนการเดียวกันนี่จีเซอร์ดีเดียวขบวนการเดียวกันนี่ขบวนการเดียวกันนี่นะเราก็ใช้ว่าที่ start update user detail เห็นป่ะอีกตัวนึงอีกมีอย่างอีกนะมีอย่างแรกมี create นะ create อันนี้บริเวณเฮดนะเขาเฮดตัวนี้แล้วก็คือ get นะก็คือเป็น read ตัวนี้นะ read นะ read แล้วนะอันนี้เป็นอย่างนี่อันนี้เป็นอย่าง update นะโอเคนะหมายใส่ตัวต่อมาด้วยอย่างสมมติว่าเขาใช้ delete นะ delete นะdelete เอาไปใช้ว่า user detail คือกันเนาะแต่ว่าเขียนว่า delete เห็นป่ะมันแต่ว่าฟังก์ชันเนาะสิมาเอิ้นมาใช้อีกครับให้เขียนเป้าไว้ก่อนเนาะเนาะ delete เอาสิมีอย่างนี้เฮาก็เขียนใช้ว่า delete เห็นป่ะอันนี้ก็เป็นหยัง this.delete เนาะ delete เนาะมันยังเหลืออย่างเหลือ create เนาะ create ลงcreate ก็คือเราจะใช้อย่าง put put มานี่เราจะใช้ put มานี่ slash user นี่เนาะมีแต่นี้อย่างนี้อย่างเดียว user นี่เป็น put แล้วเนาะเอาไป this dot มันมีอย่างอีกนี่ delete ใช่ป่ะฉะนั้นก็คือมันจะเล่นครบแล้วเนาะมี get นี่ก็คือ read user detail post นะครับ update dot delete เนาะ put เนาะถ้าเราใช้เป็นแบบอื่นเขาก็เขียนไปตามนั้นเนาะแต่อันนี้เขาจะสนใจเรื่องตัวนี้ก่อน create ก็คือมีอย่างโมเมนต์ตัวนี้มันต้องเป็น create เนาะ create user เอาก็ copy โค้ดตัวนี้จะโค้ดมันจะอันลักษณะเดียวกันหมด create user มาละวันนี้เขาก็จะมาแก้ตามแต่ละตัวสมมติว่าตัวนี้มันว่าถึงว่ามีวิธีการดึงการข้อมูลเนาะเราจะดึงข้อมูลเราก็กดเบิ้งว่าอย่างเราจะกดเบิ้งก็คือถ้าว่ามันเขียนเป็นรูปแบบลักษณะแบบนี้ก็คือข้อมูลมันจะมี ID เนาะมันจะมีตัวเปลี่ยนว่า ID ถูกส่งมาเนาะฉะนั้นก็คือเราจะเนี่ย let user name เนาะเป็น ID มานี่แหละเนาะเท่ากับ request.param เนาะตามได้อย่าง array แบบนี้แล้วเขาเขียนคำว่าID จะได้ ID เขาจะได้ user ID หลังจากนั้นมาเขาก็จะรู้ว่าข้อมูลที่เขาได้มามีอย่างนั้นก็คือเขาจะใช้ console.log user ID is อย่าง username นี่ก็จะแล่นละบัน CD API แล่นละบ่ยากละบัดนี้นะจะแลนแมน ng serve บ่แม่นโทษ ts node api lib เห็นป่ะ believe ป่ะ packet อีโอ้ค่อยเข้ามานี่เลยกับหมายความว่ามันต้องแลนเซิร์ฟเวอร์เลยเนาะ ts node server.ts เนาะแล้วก็แลนเข้ามานี่แลนอยู่พอร์ตที่ไหน333เนาะ local host 333เนาะก็เขียนว่ามีหยัง user ตามด้วย slash ว่ามีหยัง Mr. A มาละ Mr. A โอ้คอยบริ respond กับคืนเนาะบ่ได้พลาดเนาะ Mr. A มาแล้วแล้วคือยังบ่ได้แล้วก็ต้องมาหยังต้องได้ return กลับคืนไปก็คือหยังเนาะก็คือมีหยัง respond.send เนาะสมมุติว่า send หยังสมมุติว่าขออื่นว่ามีหยัง username เนาะเท่ากับหยัง username เนาะหรือว่าใส่แบบนี้ก็ได้เนาะโอเคเนาะแล้วไหนบ่ respond เฮาเด้อเฮาบ่ได้ respondโอเคมาแล้วมิสเตอร์เอเนาะเขาแบบเป็นแบบ JSON ให้จบมาเลยอ้าวโอเคอันนี้มันเว้าถึงการสร้าง entity เนาะเรียกว่าก็จบไปแล้วตัวต่อไปเขาก็จะเว้าถึงการดาวน์โหลดติดตั้ง
MongoDB เนาะหลังจากเห็น MongoDB เรียบร้อยแล้วเราจะทำการเฮ็ดเป็นระบบดาต้าเบสเพื่อเซฟข้อมูลนี้ว่าไงคือข้อมูลที่เราสร้างไว้คือจะซีนี่แหละเนาะ entity เราสร้างไว้นี่เพื่อลงดาต้าเบสแล้วดึงกลับขึ้นมาแล้วก็เซฟลงแล้วก็สร้างหลายๆคนแล้วก็มีการสอบคนนะเนาะเอาแล้วสำหรับอีพิโซด